สำหรับวาทะจากข่าววันนี้มาจากนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นฟูมิโอะคิชิดะค่ะโดยนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นประกาศว่าในโลกที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งญี่ปุ่นจะทำงานเชิงรุกในการเป็นผู้นำสนับสนุนสันติภาพอย่างจริงจังวาทะนี้เป็นส่วนหนึ่งของการกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีรำลึกครบรอบ77ปีการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ที่หอประชุมนิปปอนบูโดกันในกรุงโตเกียว